ไปกินหมูกระทะไม่ต้องใช้กระทะที่เบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์แบรนด์ดังภายใต้การบริหารงานของ Min น r f o ฟ d Group สร้างความฮือฮาให้กับตลาด QSR อีกครั้งหรือตลาดอาหารจานด่วนด้วยปรกากฏการล่าสุดในการออกเมนูใหม่เบอร์เกอร์หมูกระทะซึ่งถือเป็นครั้งแรกของวงการเบอร์เกอร์และวงการหมูกระทะในเมืองไทยเมนูใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญใหม่ลิ้นไทยต้องรถไทยแท้ซึ่งเป็นแคมเปญที่ต้องการขยายฐานลูกค้าคนไทยให้มากขึ้น โดยเป้าหมายปี2,567นี้ต้องการที่จะมีลูกค้าคนไทยเติบโต25%เมนูรสชาติไทยไทยใหม่จึงต้องทยอยออกมาต่อเนื่องสำหรับเบอร์เกอร์หมูกระทนี้มาจากข้อมูลการสำรวจพบว่าคนไทยนิยมทานหมูกระทะอย่างน้อย1-2ครั้งต่อเดือนและจำนวน26%ของการสำรวจบอกว่าถ้าถูกหวยจะไปทานหมูกระทะและอีก20%บอกว่าจะกินหมูกระทะหลังเลิกงานกับเพื่อนอีกอย่างคนไทยคุ้นเคยกับหมูกระทะมานานขณะเดียวกัน การทานหมูกระทะจะต้องไปกันเป็นหลายคนซึ่งบางครั้งอาจจะรวมตัวกันยากดังนั้นการออกเบอร์เกอร์หมูกระทะจึงตอบโจทย์ได้อย่างดีเบอร์เกอร์หมูกระทะจำหน่ายตั้งแต่วันที่30เมษายน2567จนถึงวันที่1กรกฎาคม2567ที่ร้านเบอร์เกอร์คิงทุกสาขายกเว้นสาขาท่าอากาศยานและสาขาท่องเที่ยวโดยมีให้เลือก2เมนูคือซิงเกิลหมูกระทะเบอร์เกอร์ราคา89บาทและดับเบิล หมูกระทะเบอร์เกอร์ราคา149บาทที่จะมาตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานนอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษเข้าวหมูย่างซอสหมูกระทะราคา79บาทเพื่อเป็นเมนูทางเลือกเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เบอร์เกอร์คิงสร้างเมนูไทยๆและสร้างกระแสต่ตอเนื่องเช่นเมนูโจ๊กเมนูไก่ทอดหาดใหญ่หรือเมนูของหวานอย่างพายขนมครกเป็นต้น พร้อมกับกิจกรรมและกลยุทธ์การตลาดที่ซัพพอร์ตอย่างมีสีสันไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวเสื้อสงกรานที่นําไก่ทอดหาดใหญ่มาเรียงร้อยในรูปแบบของเสื้อลายดอกการทําสื่อเต็นการ์ดให้กับร้านอาหารท้องถิ่นที่อยู่ช่วงเทศกาลสงกรานการเปิดตัวรถกุ๊กกุ๊กไก่ทอดหาดใหญ่ที่ช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นความสนใจจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวางและการมอบส่วนลดในเมนูไก่ทอดหาดใหญ่สําหรับผู้ที่เดินทางโดยสารสายการบินทั้งในและต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาอีกด้วย สำหรับตลาดรวมเบอร์เกอร์ในไทยปี2567คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ9,500ล้านบาทเติบโต8.5%โดยเบอร์เกอร์คิงมีจำนวน123สาขากระจายกรุงเทพและปริมณฑล70%และในต่างจังหวัด30%